ันนี้เดี๋ยวต้องขอก่อนแต่ของเซฟโก้น่าจะให้ได้เซฟโก้ที่เป็น3วงนะฮะนะครับเดี๋ยวให้ดูของวันทูวันมั้ยวันทูวันจะคล้ายๆแบบเนี้ยวันทูวันนี่เป็นเซอร์วิสเหมือนกันแล้วจากเซอร์วิสที่เมื่อก่อนเนี้ยเขาเข้าไปทำให้อะไรนะฮะพวกเคาน์เตอร์เซอร์วิสพวกอะไรนะคอลเซ็นเตอร์ซึ่งเราจะเจอตามไซต์ก่อสร้างอ่ะเวลาผู้ขายโครงการนะครับที่จะมีพนักงานเข้ามาเวลาลูกค้าโทรเข้ามาอะไรเข้ามาอันนี้จดเรียบร้อยยังฮะเดี๋ยวผมให้ดูของ one to one อันนี้ CEO เห็นแล้วนะฮะกำลังจะขยับ CEO ไปเรียนที่ตลาดรุ่นเดียวกันกันพี่ป้อมone to one เนี่ยนะครับอันนี้ถูกกลุ่มของเขาให้บริการพวก turnkey solution outsource customer business process technology innovation customer นะครับเมื่อก่อนนี้นะฮะเขาเป็น outsource expert นะครับแล้วก็ให้ premium commitment ของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่ามุ่งสร้างความสำเร็จทางธุรกิจชื่อภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยนะครับก็คือ digital customer management solution ก็คือบริการลูกค้าให้ความพึงพอใจภาครัฐให้บริการลูกค้าหลังจากที่เขาไปดูนะฮะกระบวนการปุ๊บเขาเลยบอกไปว่าเขาไม่ใช่เป็นดิจิตอลแล้วเพราะเมื่อก่อนนี้เฟสที่เขาทำนะครับก็คือบิดนะฮะบิดแล้วก็นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูบิดเข้าไปบิดโครงการบิดแล้วก็ไปติดตั้งเสร็จแล้วก็โอเปเรตพอโอเปเรตเสร็จแล้วก็ถามฟีดแบ็ก4อันเท่านั้นเองฮะซึ่งเขาก็บอกไปว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะถ้ามันเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูเทรนในอนาคตเขาเลยมีความรู้สึกว่าการที่จะไปแบบนั้นได้มันต้อง intelligence กว่านั้นโดยการที่จะ intelligence นะครับได้เนี่ยเขาบอกไปว่าเขามี3ตัวก็คือ intelligent solution intelligent technology แล้วก็ intelligent people ตัวนี้เป็น universe ของเขาซึ่งการที่พอบอกว่าเป็น intelligent แบบนั้นได้เพราะอะไรฮะเห็นไหมฮะเนี่ยครับเขาไม่ได้บอกไปว่าไปขายบริการแต่เขาไปช่วยลูกค้าให้ประสบความสำเร็จอันนี้คือแพชชั่นของเขาเลยถ้าไปให้บริการก็คืออะไรฮะซื้อบริการมาเท่านี้ผมก็ไปเท่านี้แล้วเป็นยังไงฮะลูกค้าสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราสนไหมครับไม่สนหน้าที่ของเราคือทำไมฮะให้บริการให้จบงานตาม proposal แต่เขาบอกไปว่าไม่ใช่เขาต้องทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จตามที่ลูกค้าตั้งใจเอาไว้ซึ่งเป็นใครฮะตั้งแต่ภายนอกองค์กรภาครัฐเอกชนเลยสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเพิ่มรายได้ลดต้นทุนนะครับแล้วก็เจริญเติบโตได้ทำไมถึงต้องเป็นเขาเพราะเขาเนี่ยสามารถทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จได้ด้วยไม่ใช่แค่เซอร์วิสแต่มี intelligent solution intelligent people แล้วก็ intelligent technology ดังนั้นนะครับเขาจะเป็นคนที่ drive customer succeed ครับเขาเป็นคนที่สร้างขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับลูกค้าครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญฉะนั้นตัวเชนของเขาครับจากเมื่อก่อนนี้บิดก่อตั้งแล้วก็ไปทำไมนะฮะบริการแล้วก็เก็บกลับเขาบอกไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมฮะเขาจะไปเอนเกจก่อนไปเอนเกจว่าจริงๆแล้วความสำเร็จของลูกค้าคืออะไรไม่ใช่ลูกค้าต้องการอะไรคำตรงนี้นะครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับถ้าเราเป็น provider แปลว่าอะไรฮะเขาจะต้องส่ง request มาให้เราพอเราเป็น provider ก็คือจัดหาตามที่ลูกค้าต้องการทีนี้คนอื่น provide ได้ไหมฮะได้แล้วก็สู้กันที่อะไรครับก็สู้กันที่ราคากับ condition แต่ถ้าเกิดเราบอกไปว่าเฮ้ยไม่ใช่เราเป็นอะไรฮะ partner จากการที่ยืนอยู่ข้างหลังเราจะขึ้นมายืนเป็นไงครับคู่กันแล้วเดินกอดคอกันเป็น partnerถ้าเป็นพาร์ทเนอร์รอ requirement อย่างเดียวอะฮะไม่ใช่นะครับเขาบอกเลยนะครับว่าต่อไปนี้เขาจะไปพัฒนาพนักงานว่าไม่ใช่รอ requirement แต่คุณต้องเข้าไปคุยกับเขาว่าความสำเร็จของคุณคืออะไรสูงกว่าพาร์ทเนอร์มีไหมครับคนเดินนำลูกค้ามีไหมครับตัวเองต้องทำให้มีคือใครฮะ expert นึกออกไหมครับถ้าเป็น expert แปลว่าอะไรฮะคุณอยากจะทำอะไรคุณต้องวิ่งไปปรึกษาคนนี้ก่อนจะมีแบบมาหาเราด้วยซ้ำตั้งแต่มีอะไรอยู่ในหัวครับ imagine อยู่ในหัวก็ต้องวิ่งมาคุยกับใครแล้วฮะคุยกับ PPS คุยกับ expert แล้ว
แต่ถ้าเป็น provider คืออะไรฮะผมอยากได้เนี้ยครับพี่แล้วผมจะเอาพี่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ถ้าเป็นยังไงฮะเป็น partner พี่เดี๋ยวเรามาคุยกันดีผมต้องการแบบนี้จะเป็นยังไงยังไงอันนี้ผมมีของผมแล้วนะแต่ผมอยากจะต้องปรึกษากับพี่แต่ถ้าเป็น expert คืออะไรครับผมยังไม่รู้เลยว่าผมอยากได้อะไรผมต้องการอะไรผมต้องวิ่งไปหาพี่ก่อนละพี่แล้วทิศทางมันจะเป็นยังไงอ่ะผมจะทำยังไงดีผมจะไปแบบนี้ผมควรจะต้องทำแบบไหนผมควรจะต้องใช้อะไรมันมี3เลเวลครับเพราะฉะนั้นการพัฒนามันจึงแตกต่างกัน engage แล้วก็ไปทำไมครับ design ไม่ใช่ provide design เสร็จแล้วยังไงครับเวลาไปเนี่ยไม่ได้ไปเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าเขาเอาโต๊ะไปตั้งฉันก็ทำของเขาฉันก็ทำของฉันลูกค้าก็ทำอะไรฮะของลูกค้าต่างคนต่างทำเขาบอกว่าไม่ใช่ต้องใช้คำว่า fabricate คือการทำไมครับถักทอเอาระบบของเรากับระบบของลูกค้ามาเชื่อมกันให้เรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเขาเลยครับแล้วก็ทำไมครับช่วยกันยกระดับคุณค่าแล้วก็วัดวิเคราะห์ประเมินเพื่อไปเอนเกจแล้วแนะนำให้เขาทำดีกว่านี้อีกมีอะไรอีกฉะนั้นแปลว่าอะไรฮะมันจะบิดเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นแค่ส่วนเล็กๆของการเอนเกจเท่านั้นเลยทีนี้เป้าของเขาคือเขาจะโตไปกับลูกค้าเขาไม่ต้องไปบิดแข่งแล้วนี่คือเป้าของเขานะครับฉะนั้นพอเวลาเขาแตกออกมาครับตอนนี้เขาสรุปย่อก็คือ engage design enhance แล้วก็ fabric เพราะว่าตัว mature เนี่ยนะครับเขาเอาไปไว้อยู่ใน engage ตัวนี้คือ universe ของเขาซึ่งในการ engage เขาก็จะบอกไปนะครับว่า engage process มีอะไรบ้างมีพนักงานมี stakeholder เป็นใครเดี๋ยวผมให้ไปดูตอนท้ายเลยนะฮะกลยุทธ์ของเขานะครับตัวนี้นะฮะนี่เป็น framework กลยุทธ์ของเขาเนี่ยนะฮะการที่เขาจะ engage หรือจะfabricate หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเขาบอกไปว่าเขาใช้กลยุทธ์3อันคือสร้าง intelligent solution intelligent people แล้ว intelligent technology อันนี้ครับต้องทำเรื่องพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะ intelligent technology นี่เขาจะใช้ถึง AI ในอนาคตเลยนะครับตัวนี้ก็คือภาพของเขาแล้วก็เขากำหนดออกมาแล้วว่าถ้าเป็น intelligent ดูนะฮะ intelligent solution กลยุทธ์ของเขาคือ engage to inspire sustainable solution นะครับIntelligent people establish strategic partnership แล้วก็ inspire enable people to enhance quality of life เขาจะไปปรับกลยุทธ์แบบนั้นเลยนะครับตัวนี้ก็คือเป็น service นะฮะคล้ายๆกันเหมือนกันผมเลยอยากให้ดูของ one to one นะครับโมเดลของเขาจะไม่ใช่ bid operate bid install service แล้วก็ feedback แล้วไม่ใช่แล้วนะครับเขาจะเป็นแบบนี้ละเขาจะเป็นนะครับเรื่องของการที่ engage design fabric enhance แล้วก็ mature ตัวที่จะมา drive คือกลยุทธ์3อันครับตัวนี้เป็น chain นะครับตัวนี้เป็น chain ในการทำงานซึ่ง3ทั้งหมดนี้จะเดินได้ต้องมี i people i service แล้วก็ i technology ครับตัวนี้คือกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนเห็นไหมฮะแล้วสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพสุขภาวะมันอยู่ในนี้เองแต่ทุกอย่างต้องทำเพื่อก้อนบนสุดก็คืออีโคโนมิกครับตังไม่มีนะฮะความยั่งยืนไม่มาถูกต้องครับตังไม่มีความยั่งยืนไม่มาพี่เปามันจะเปลี่ยนไปจากเมื่อ5ปีที่แล้วนะฮะที่เจอเมื่อก่อนนั้นเราสตาร์ทด้วยกิจกรรมแต่ตอนนี้นะครับเราจะเดินด้วย strategy ละนะครับจะเดินด้วย strategy พี่ๆน้องๆอยากได้วงอย่างนี้คล้ายๆของเราออกมาเองไหมฮะผมไม่แน่ใจนะแล้วก็อยากได้กลยุทธ์ออกมาใช่ไหมครับที่ไปเป็นแบบนี้นะครับถ้างั้นแล้วนะครับทุกอันสตาร์ทหมดเลยนะฮะสตาร์ทจากอะไรฮะคอมมิตเมนต์ก่อนพี่ต้องกลับไปหาตัวเองก่อนเลยว่าสิ่งที่พี่เนี่ยครับเห็นไหมฮะจากแต่เดิมเนี่ยที่เป็นผู้ให้บริการเขาเปลี่ยนมาเป็นผู้ที่ส่งเสริมความสำเร็จให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ให้กับใครเราต้องไปสร้างแพชชั่นตัวนี้ขึ้นมาแล้วอ่านแล้วให้มันวนนะครับอ่านแล้วมันวนอย่างเงี้ย5อันฟึบสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่ทำไมฮะ drive customer success เป็นคนที่ขับเคลื่อนความสำเร็จใช่ครับโอเคไหมฮะมีหลายท่านบอกว่า C&D ได้ไหมนะครับได้เพราะอะไรฮะต่อให้ใช้คำนี้ drive customer success ของเรากับของ one to one เหมือนกันป่ะเหมือนกันไหมฮะไม่เหมือนลูกค้าเหมือนกันป่ะครับไม่เหมือนต่อให้เป็นธุรกิจเดียวกันซักซีสแต่ละอันแบรนด์ก็ไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวนะครับท่านจะ C&PD แล้วก็ตามสบายเลยนะครับแต่มันจะต้องทำไมฮะไปปรับและ change ให้เข้ากับ culture ของ PPS
นะครับโอเคไหมฮะโอเคโอ้วันนี้เอาประมาณนี้นะฮะเพราะถ้าเกิดให้ดูต่อนี่มันจะเลิก4ทุ่มนะเคสผมมีเป็นร้อยเลยเพราะว่าเราทำที่ตลาดพวกนี้ทำจริงหมดนะครับแล้วเอากลับไปดรายฟ์เพราะว่าองค์กรตอนนี้บอกเลยว่าถ้าบอกไปว่าบิดอินสตอลเซอร์วิสแล้วก็ฟีดแบ็กเนี้ยพนักงานจะเขาจะไม่รู้ไปไหนต่อฮะการ drive องค์กรมันไม่นั่นแล้วไอ้พวกนี้การขันสูงพวก counter service แต่ถ้าเกิดเราจับด้วยโมเดลนี้นะโอ้โหเขาบอกไว้ว่าลูกค้ามีโอกาสละที่จะแต่เขาต้องไปพัฒนาพนักงาน i people เขายากสุดครับเขาบอกแล้ว i technology ไม่ค่อยยากครับ i people ยากสุด intelligent people เนี่ยไม่ใช่ครับที่พี่หนึ่งไปเรียนเนี่ยเป็น CTO เนี่ยจบแล้วพี่พูดได้แค่3ชั่วโมงเองก็จะพูดคร่าวๆแค่นั้นแต่ว่าของพี่หนึ่งนี่เป็นแบบ special service นะครับตามกันมาถึงที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีคลาสย่อยแต่คลาสตรงนี้คือคลาสที่ตลาดเปิดไปเรียนฟรีนะครับบริษัทไปเรียนฟรี01 02 03แต่มีข้อแม้ว่าถ้าอยากได้แบบนี้ต้องไปเป็นเคสในแต่ละกลุ่มเพราะเราจะมี5กลุ่มทุกกลุ่มนะครับจะมีเคสออกมาปีนึงรับ4รุ่นรุ่นละ5กลุ่มก็5เคส5 4 20 20เคสตอนนี้นะครับผ่านเค้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเค้าเอากลับไปองค์กรผู้บริหารก็ช่วยกันดูปรับแก้นะฮะผ่านการอนุมัติ10กว่าเคสก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% เลยนะฮะเพราะว่าเขาแทบไม่ต้องไปจ้างคอนซัลท์เลยทำแบบนี้เลยแล้วได้กลยุทธ์จริงด้วยฮะถูกไหมพี่เพราะว่ามันไปถึงไซจี้เลยเนี่ยฮะมันลงไปถึงไซจี้แล้วออกตัวชี้วัดได้เลยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับตัวนี้ Aspect เนี่ยเห็นไหมฮะ Enhance Solution เนี่ยมันต่อด้วยตัวชี้วัดได้เลยนะครับตัวนี้ออกมาเป็นกิจกรรมด้วยซ้ำฮะเห็นไหมฮะอันนี้เขาสามารถเอาไป develop ได้เลยอันนี้เหรอเดี๋ยวพี่ต้องถามเขาก่อนขอพี่ป้อมนิดนึงนะครับอันนี้ก็โอเคน้องเดี๋ยวไม่ทานข้าวขอบคุณนะครับพี่อุตส่าห์ยืนดูต่อนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะนัดหมายนะครับฝากกันบ้านทำคอมมิตเมนต์ให้ผมหน่อยพอทำคอมมิตเมนต์นะครับครั้งหน้ามาเจอกันนะฮะจากคอมมิตเมนต์เราจะดิฟมาที่ตรงนี้แล้วนะครับดิฟมาที่ภาพนี้นะครับผมอยากให้ได้ภาพนี้นะครับได้ภาพนี้แล้วเดี๋ยวเราไปออกกลยุทธ์กันโอเคไหม